สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำกางเกงเลหรือกางเกงขาก๊วยตัดเย็บจากผ้าถุง1 ผืนค่ะเป็นกางเกงทรงหลวมหลวมสวมใส่สบายฟรีไซส์มีเชือกผูกเอวนะคะใส่ได้ทั้งคนอ้วนคนผอมค่ะผ้าถุงที่ใช้ตัดนี้มีขนาดความกว้าง1 เมตรกับ 90 เซนติเมตรนะคะหรือถ้าผู้ชมไม่มีผ้าถุงก็ใช้ผ้าคอตตอนจำนวน1 เมตรกับ 90 เซนติเมตรค่ะส่วนความยาวก็คือ45 นิ้วนะคะด้านข้างของผ้าถุงนี้เราจะตัดเป็นเชือกมัดเอวนะคะส่วนด้านบนนี้จะตัดเป็นขอบเอวของกางเกงค่ะเราจะวัดจากขอบลงไป16 นิ้วแล้วก็จะตัดตรงส่วนนี้ไว้เป็นขอบเอวกางเกงนะคะส่วนด้านข้างนี้จะวัดเข้ามา3 นิ้วเพื่อที่ว่าจะตัดเป็นเชือกผูกเอวค่ะตัดแยกชิ้นส่วนออกอย่างนี้เลยนะคะด้านข้างนี้เป็นเชือกผูกเอวค่ะกว้าง3 นิ้วนะคะจำนวน2 ชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะไปเย็บต่อตรงกลางให้เป็นเส้นยาวค่ะส่วนนี้ก็จะมีความกว้าง16 นิ้วนะคะความยาวเราก็เอาไปทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกค่ะส่วนที่เหลือนี้ก็จะเป็นตัวกางเกงค่ะเราจะตัดแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะนี่ค่ะตัดแบ่งออกเป็น2 ชิ้นเลยนะคะชิ้นงานของเราจะวางผ้าประกบกันนะคะจะวางด้านถูกประกบด้านถูกหรือด้านผิดประกบด้านผิดก็ได้ค่ะแต่ผ้าต้องวางประกบกันนะคะถ้าวางประกบกันแล้วเราก็จะพับทบมาเลยค่ะนี่ค่ะก็จะพับทบมาในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสันทบอย่างนี้ค่ะเราจะวัดจากริมผ้าจากด้านที่ไม่ใช่สันทบนะคะวัดเข้าไป3 นิ้วค่ะแล้วเราก็จะขีดเส้นตรงไว้ก่อนนะคะวัดจากริมบนลงมา11 นิ้วค่ะตรงส่วนนี้จะตัดเป้ากางเกงนะคะแล้วก็ขีดเป็นมุมฉากค่ะเราจะวาดเส้นทะแยงมาแล้วก็ขีดเส้นไว้นะคะตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นเป้าค่ะเป้าของเราจะไม่โค้งนะคะก็จะขีดเส้นตรงอย่างนี้เลยค่ะส่วนด้านล่างนี้เราจะโค้งเป็นส่วนขากางเกงนะคะตัดแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะตัดเลยค่ะตัดตามเส้นมาร์คที่วาดนะคะตัดเย็บแบบง่ายๆค่ะกางเกงขาก๊วยแบบประยุกต์นะคะตัดเย็บง่ายสวมใส่สบายค่ะ
เราจะได้ผ้าลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นขากางเกงสองข้างนะคะสองขาค่ะเราจะกลับด้านเย็บด้านในนะคะเราจะนำไปเย็บส่วนเป้าทั้งสองข้างนี้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกก็จะเย็บเป้ากางเกงนะคะจะวางผ้าด้านถูกประกบกันค่ะเราจะเย็บผ้าด้านที่ผิดก่อนนะคะจะวางผ้าให้เหลื่อมกัน7มิลนะคะดูตามมือป้าเจนเลยนะคะเราจะวางผ้าให้เหลื่อมกัน7มิลนะคะแล้วก็จะพับห่อมานะคะพับห่อมาแล้วเราก็จะเย็บริมค่ะเย็บริมด้านริมผ้านะคะดูตามป้าเจนไปเลยนะคะป้าเจนจะพาเย็บแบบตะเข็บล้มตะเข็บนะคะงานนี้เราจะไม่ได้เย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำนะคะเราจะเย็บล้มตะเข็บค่ะเย็บล้มตะเข็บนี้ก็จะเป็นตะเข็บที่แข็งแรงแล้วก็กันริมลุ่ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราจะห่อมาแล้วเราก็จะเย็บริมไปอย่างนี้ค่ะทีนี้เราก็จะกลับเย็บด้านที่ถูกนะคะกลับเย็บด้านโชว์อีกทีนึงค่ะก็คือเราจะเย็บล้มตะเข็บค่ะตะเข็บของเราจะล้มปิดตะเข็บรอยที่เราเย็บไว้นะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นรอยที่เราเย็บเราก็จะพับล้มตะเข็บเพื่อที่ว่าจะปิดรอยเย็บตรงรอบแรกของเราไว้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเย็บล้มตะเข็บไปเลยนะคะตะเข็บของเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะด้านในก็จะเรียบร้อยค่ะเก็บริมลุ่ยไว้อย่างดีเลยนะคะอีกข้างหนึ่งป้าเจนก็เย็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเย็บตะเข็บขาด้านในนะคะหรือส่วนขาด้านล่างเป้านี่แหละค่ะเราก็จะเย็บแบบล้มตะเข็บเช่นเดียวกันนะคะเราจะวางผ้าเกยกัน7มิลเช่นเดิมค่ะเราก็จะเย็บแบบล้มตะเข็บเช่นเดียวกันนะคะ
ตะเข็บขาด้านในของเราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกันริมลุ่ยสวยงามค่ะเย็บตะเข็บแบบนี้จะมีความแข็งแรงมากเลยนะคะกันริมลุ่ยได้ด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบขอบเอวเข้ากับตัวกางเกงนะคะเราจะวัดรอบขอบเอวที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยนี้แล้วนะคะว่ารอบเอวของเรารอบเอวเท่าไหร่นะคะขอบเอวของเราความยาว 56.5 นิ้วนะคะขอบเอวโดยรอบค่ะแล้วก็จะมาวัดผ้าขอบเอวนะคะผ้าขอบเอวนี้เราจะบวกเพิ่มอีก1นิ้วนะคะเพื่อที่ว่าจะเผื่อเย็บนะคะเพราะว่าเราจะเอาผ้าขอบเอวของเรานี้ไปเย็บให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะเราจะเผื่อเย็บบวกเพิ่มไปอีก1นิ้วนะคะตัวกางเกงของเราที่เย็บเรียบร้อยแล้วได้ 56.5 ค่ะเราก็จะตัดขอบเอว 57.5 นะคะก็คือเพิ่มมาอีก1นิ้วค่ะเราก็จะนำไปเย็บต่อกันเข้าแบบล้มตะเข็บเหมือนกันนะคะเราจะตอกตะเข็บมาในลักษณะนี้นะคะก็คือแบบเย็บล้มตะเข็บค่ะก็คือจะเย็บต่องานของเราให้เป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะเราก็จะเอามาเย็บต่อกับตัวกางเกงนะคะผ้าขอบกางเกงเราจะกลับด้านผิดไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเราก็จะเอาตัวกางเกงของเราสอดเข้าไปด้านในอย่างนี้ค่ะสอดเข้าไปตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะผ้าด้านถูกจะประกบด้านถูกค่ะเราจะวางตะเข็บรอยต่อของเราของขอบเอวให้ตรงกับตะเข็บเป้านะคะแล้วทีนี้เราก็จะไปเย็บแบบล้มตะเข็บโดยรอบค่ะวางผ้าด้านถูกประกบกันนะคะเราจะเย็บด้านผิดค่ะวางผ้าให้เกยกัน7มิลนะคะเย็บล้มตะเข็บเช่นเดียวกันกับตะเข็บเป้าและก็ตะเข็บขาด้านในนะคะล้มตะเข็บแบบเดียวกันค่ะ
ขอบเอวกับตัวกางเกงเราก็ต่อเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาพับขอบกางเกงอีกนะคะขอบบนกางเกงค่ะเราจะพับลงมา5นิ้วนะคะตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ว่าเวลาเราสวมใส่แล้วเรามัดเชือกตรงนี้เราก็จะดึงม้วนออกมาค่ะเราจะพับลงไป5นิ้วนะคะพับ5นิ้วโดยรอบแล้วก็เย็บเลยค่ะเนื่องจากว่าผ้าถุงนี้ตรงริมเขาจะไม่ลุ่ยนะคะป้าเจนก็จะเย็บไปเลยค่ะแต่ถ้าผู้ชมใช้ผ้าตัดในลักษณะที่มีริมลุ่ยก็ต้องพับกันริมลุ่ยนะคะก็คือพับทบเข้าไปเย็บกันริมลุ่ยด้วยนะคะแต่อันนี้ป้าเจนก็คือวางเย็บเลยค่ะเพราะว่าลักษณะผ้าของเราจะไม่ลุ่ยนะคะเป็นผ้าถุงตรงริมเขาจะไม่ลุ่ยค่ะเย็บโดยรอบเลยค่ะพับขอบเย็บโดยรอบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บเชือกผูกเอวกันค่ะเชือกผูกเอวนี้จะมีความกว้าง3นิ้วนะคะที่เราตัดไว้แต่แรกเลยค่ะ2ชิ้นนำผ้า2ชิ้นมาเย็บต่อความยาวกันนะคะพับริม2ข้างเข้ามาตรงกลางให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็พับทบนะคะแล้วก็เย็บเลยค่ะเราจะเย็บ2รอบนะคะก็คือเย็บริมทั้ง2ข้างค่ะก็คือจะเย็บริมฝั่งนี้ไปก่อนแล้วก็จะกลับเย็บอีกริมอีกด้านนึงค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเย็บเชือกติดกับตัวกางเกงนะคะเราจะเย็บด้านหลังของกางเกงนะคะตรงรอยต่อทั้งหมดนี้ป้าเจนจะเอาให้เป็นด้านหลังนะคะจะไว้ให้เป็นด้านหลังค่ะส่วนเชือกผูกเอวของเราก็จะมีรอยที่เราต่อตรงกลางนี้ก็คือจะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะเราก็จะขีดมาร์กกึ่งกลางไว้ค่ะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตรงรอยตะเข็บที่เราต่อนะคะจะให้เป็นตรงกึ่งกลางค่ะนี่ค่ะเราก็จะวางกึ่งกลางให้ตรงกันแล้วเราก็จะเย็บทับตรงส่วนนี้เลยนะคะส่วนที่เราพับลงไป5นิ้วค่ะ
เราจะวัดจากกึ่งกลางออกมาด้านละ3นิ้วนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเย็บขอบรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะวัดออกไปข้างละ3นิ้วค่ะก็คือยาวทั้งหมด6นิ้วนั่นเลยค่ะแล้วเราก็จะเย็บวนเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเชือกผูกเอวก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกางเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป้าเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจป้าเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ